ให้อะไรก็วางให้มันหมดกิเลสให้ทานก็ให้มันแม้นหมดตนีไอ้ตนีนี่แหละตัวร้ายไม่มีตนีมีปัญหาพี่กันน้องกันเนี่ยโอ้ยทะเลาะกันเพราะอะไรล่ะเพราะมันเหมือนตนีไงทำให้อิจฉาริษยาเกิดได้เราต้องตัดอิจฉาริษยานะกิเลสอันใหญ่ตัดให้หมดปฏิบัติต้องตัดให้หมดเกิดมาตัดนั้นอิจฉาเนี่ยตัวร้ายอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตโอ้มันหยาบมากเลยนะอยากให้เกิดแล้วต้องอายเลยน้อยอายได้แต่มันไม่อายยังไม่ได้สุคติหรอกโยมอิริความละอายโอตปะความเป็นโพนี่เป็นธรรมที่ทำให้จิตเราสูงได้เรานี่เองพออิริความละอายโอตปะความเป็นโพมันระวังตัวมันจะยอมได้กับอายนี่แหละเพราะอายยอมได้หมดเลยจะด่าจะว่าก็ยอมเฉยได้ปล่อยวางได้ปล่อยตัวปล่อยตนไงต้องอย่างนั้นนะดูตัวเองไว้เรื่อยๆปฏิบัติต้องดูตัวเองไปตลอดทำไม่อายใจไม่ได้ต้องว่ามันต้องดูมันต้องสอนมันให้อายตัวเองดูตัวเราสอนตัวเรานะไม่ดีก็สอนมันทำให้หนักเขาบัณฑิชาลิทยาก็ทำให้ตายปะความไม่ตายเกิดขึ้นในใจล้างได้ไม่ตายมันก็จะได้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มีเมตตาเหมือนเดิมเกิดมาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันก็ลบหดลงมาเท่านั้นแหละเหมือนกันแล้วมีศรัทธาปัญญาจำกันนะศรัทธาเนี่ยความเชื่อความเลื่อมใสโอ้สำคัญเลยเป็นตัวนำเลยปฏิบัติต้องมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติภาวนาศรัทธาสัมพันธ์หมดไม่ได้ธรรมศรัทธาเกิดขึ้นเรื่อยๆภาวนาไปแล้วมันเกิดเองมันเลื่อนการไม่รู้ตัวเราลองย้อนกลับมาดูตัวเราดิเราเริ่มมาจากอะไรเริ่มจากอะไรมาก่อนก็ฐานก็ไม่ค่อยให้ใช่ไหมพี่ก็ยังไม่เข้าใจให้ฐานแล้วให้ฐานก็ว่างเลยอย่างเดียวสาธุหวยถูกหวยทำบุญร้อยแต่อย่าเอาล้านเนี่ยตัวคุยอย่ารวยเป็นล้านเนี่ยค่าอะไรเป็นควรหรือไม่ทำบุญเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำร้อยได้ล้านจิ๊บยิ่งกว่าล้านอีกนะโยมีเงินล้านเธอสวรรค์ได้ไหมเธอไม่ได้หรอกโยทำบุญเนี่ย ใส่บาตรโดยศรัทธาเนี่ยเวลาเดียวมือเดียวเนี่ยโอ้โหจะไปสุคติไปสวรรค์ได้นะเป็นได้บางคนทำบุญเป็นรอยโอ้โหรูปในชาติปัจจุบันได้เห็นไหมทำกับพระอิยาเจ้าทำกับพระรานมีอันส่งมาให้อย่าเสียดายอย่าไปหวังรวยไม่ฉลาดถ้ามันเกิดมันจะรวยก็รวยไม่เป็นไรแต่อย่าไปหวังอันส่งมันน้อยการให้อันส่งมากที่สุดก็คือต้องการให้เราหมดตนีใจมีตนีดีไหมโอ้โหเป็นใจที่ดีมากเลยโยมใจดีมากเลยใจขั้นอริยะนะโยมเนี่ยให้ทานเนี่ยเป็นโสดาบันได้นะโยมแต่ให้ยังไงให้อย่างนี้แหละดีว่านี่แหละอย่าไปวางคนอย่าไปวางได้วางให้กิเลสมันหมดไปความตนีขี้เหนียวมันหมดไปมันไม่ดีไงนั่นน่ะคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไงให้มีอานิสงส์มากอย่างนี้อยากเป็นอริยะต้องให้อย่างนี้ศรัทธาของพระเจ้าศรัทธาให้มั่นนะพระองค์ทรงบอกไว้แล้วศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่วอกแวกไม่ใช่เป็นศรัทธาหัวอ่อนไหวไปทั่วหมดทุยทุรายไปหมดนั่นศักดิ์สิทธิ์นี่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเก่งอย่างนี้ดีไปทั่วหมดบนบานตัดกล่าวอะไรอ่ะมัดดูไปดูดวงดูอะไรโอ้ยมันไม่ใช่อริยะทำงานไม่ใช่พระเจ้าทำไมงานโสดาบันนั้นไม่เชื่อดวงแล้วเชื่อกรรมปฏิบัติตามเชื่อกรรมอย่าไปเชื่อดวงเราต้องแก้ไขเราไม่เชื่อกรรมเราต้องเชื่อกรรมอย่าไปเชื่อดวงตัดทั้งหลายไปตามกรรมเราใจไม่ตวงเราได้ทำเป็นดีกรรมดีนี่แหละเป็นดวงอดีตที่แล้วมาเราไม่รู้เราทำอะไรไว้เราทำไม่ดีก็ได้มันจะมาให้พ้นเราได้นะคนเชื่อกรรมก็ยอมนะเรามีปัญหาก็เชื่อได้ก็ไม่ถูกไงเราความดีให้ผลก็ถือว่ากรรมดีให้ผลเราเขาไม่ลงดีใจอาจจะให้ชั่วคราวอกุศลกรรมอาจจะมาให้ได้เหมือนกันอีกแหละให้สั้นๆให้ยาวๆก็มีบุญกรรมที่ทำไม่แน่นอนนะดูถึงบางคนโอ้เปิดตังฐานะได้อะทำเราล้มดำเราล้มมาตั้งหลายครั้งถึงกรรมดีจะให้ผลโอ้โหรวยเลยรวยนานด้วยบางคนตัวควายรวยไม่กี่ปีรวยครึ่งปีรวยปีเดียวทำไม คุณจะรวยต้องมีอากาศนะเด็ดดีใครมีอุอากาศได้รวยทุกคนอุตานะสัมปทาในความเป็นความหลังเนี่ยอารักขสัมปทาอุตานะสัมปทาเป็นความเป็นความหลังขยันอารักขสัมปทาเป็นความต้องการรักษาใช้จ่ายเรื่อยๆรายไม่กี่ล้านไม่นานก็หมด300ก็รวยเอาวันที่ได้5 ล้าน6 ล้านไม่นานหมดเราก็ยกคนนี้ก็ยอเราก็คอคนนี้ก็คอยกยอคอจนหมดให้จนหมดมันไม่เห็นนะมันไม่มีอารักขสัมปทามันไม่เต็มพร้อมในการรักษาแล้วมันต้องคนดีที่เรามานะกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรที่ดีนี่สำคัญมากเลยคบคนต้องคบคนดีนะถ้าคบคนดีคนไม่ดีอย่าไปคบไม่ดีหรอกเราคนนั่งสมาธิเก่งเลยแล้วเก่งเหมือนเขาเดินตะโกนเก่งแล้วเก่งเหมือนเขาจะพาเราไปจะชวนเราได้มันเก่งมันเป็นอย่างนั้นปฏิบัติดูแต่คนดีปฏิบัติสำเร็จนะเราก็อยากจะทำให้เราสำเร็จเหมือนเขานั่นแหละคนที่จะสำเร็จเป็นสิ่งที่ดีๆนี่แหละสำคัญจากไปก็ยังว่านี่แหละที่บอกแหละว่าภาษานี่แหละมีแล้วรู้จักกินรู้จักใช้มันก็ไม่จนเราปฏิบัติธรรมก็ต้องรวยเหมือนกันนะรวยสิ้นรวยธรรมเลยต้องดีมันมีขาดมันมีทะลุมันมีด่างร้อยนะสมาธิก็จะมีปัญญาก็จะเกิดนะทำไปเถอะตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราก็ทำอย่างนี้แหละรักษาศีลให้ดีสวดมนต์ก็สำคัญนะสวดให้ตั้งใจสวดมนต์เนี่ยไหว้พระทำอะไรให้ตั้งใจจะเข้ามารวมเตรียมตัวตามวันสวดมนต์เราต้องไปเตรียมตัวเตรียมพร้อมใจเราต้องมีใจเราต้องตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจแล้วก็ทำจริงใจมันจึงจะได้งานไม่ได้หรอกเพราะสมาธิมันต้องทำที่ต้องตั้งใจนะเราตั้งใจพร้อมไปแล้วกันเข้ามากราบพระไหว้พระคอยตั้งใจต้องทำยังไงสำรวมระวังตั้งใจกราบก็ตั้งใจครับ มันได้บุญมากเลยกราบพระไหว้พระเนี่ยขอให้ตั้งใจเถอะใจของเราจะดีสมาธิจะเกิดง่ายคนจะทำอะไรตั้งใจสวดมนต์ก็สวดด้วยความตั้งใจก็มีสมาธิได้บางคนสวดไปก็บอกฮะจิตมันสงบได้มันอิ่มใจมันปีติใจมันอิ่มใจสงบขึ้นมาได้เนี่ยเขาตั้งใจสวดมันได้สมาธิสวดก็สำเร็จได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะบางคนเขามั่นใจในการสวดของเขามากเลยสวดเขามีความสุขไงสวดเขาก็มีความสุขก็กับความสวดนี่แหละเราพิจารณาไปด้วยในคำสวดนะพิจารณาไปสวดไปพิจารณาไปให้ใจอยู่กับการสวดจริงๆก็เหมือนทำสมาธิแหละมันก็ทำเป็นสมาธิไปในตัวเสร็จเป็นงานจริงๆสวดอยู่สงบได้นะเคยมาอย่างล่ะเคยตอนสวดแต่มันสงบสวดไม่ได้จิตจะสงบสวดไม่ได้นะโยมภาวนาไม่ได้พุทโธไม่ได้ต้องหยุดต้องทิ้งหมดเลยจิตรวมดิ่งไปเนี่ยสวดอะไรก็ไม่ได้พุทโธก็ยาวมันดับไหมลมหายใจมันอ่อนลงลมหายใจมันเบาหยุดลมหายใจมันหยุดได้โอ้บางคนกลัวตายลมหายใจไม่หายใจแล้วจะตายไม่ใช่แล้วมันทำงานของมันอยู่ข้างในร่างกายเราเนี่ยมันออกได้นะทำละเอียดเป็นยังไงนายกลมหายใจเนี่ยทำสมาธิให้ได้เลยแล้วจะเห็นทำสมาธิจนเห็นลมหายใจตัวเองอ่ะใช้ได้เห็นตลอดนะเห็นตลอดอยู่ไหนก็เห็นเดินอยู่ก็เห็นกายเห็นลมหายใจเห็นตัวเองเห็นความคิดอะไรก็รู้ไอ้ไม่ดีไม่ค่อยคิดแล้วนานๆจะมีสักทีเป็นยังไงลูกอ๋อลูกโอ้นี่เรายังไม่หมดเนี่ยกิเลสยังมีนี่ระดับมันออกมาทีมันน้อยแล้วเนาะมันน้อยแล้วทำไปเนี่ยมันค่อยๆน้อยไปเรื่อยๆแหละทำให้สงบไปได้ทำให้สงบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยที่สำคัญคือความสงบนี่แหละสงบนี่แหละมันตัวพัฒนาจะพัฒนาสติปัญญาของเราให้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันสอนตัวเรามันจะมีอะไรดีๆมาสอนเรามีฌานมันต้องมีญาณเป็นไปไม่ได้หรอกมีฌานไม่มีญาณเป็นไปไม่ได้คู่กันฌานกับญาณให้สงบมาแหละเดี๋ยวก็เกิดความรู้มาสอนเราให้เราคิดให้เราพิจารณาแปลกเนาะนั่งสมาธิแล้วมันมีอาจารย์มาสอนได้เพราะเราเป็นอาจารย์ตัวเองเราไม่สอนเราจะมีธรรมะได้ยังไงล่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราใช่ไหมโยม แต่เห็นทำเรียนรู้เจ้าได้ทำพุทธเจ้ายังมีอยู่นะรู้ใจเราที่แหละมีจริงๆทำไปแล้วเดี๋ยวเห็นอย่างไรก็ต้องเห็นถึงแล้วเห็นเนี่ยทำกันไปทำให้ถึงมาแล้วเห็นมันนั่นแหละมันไม่รู้หรอกไม่บอกก่อนหรอกทำไปเยอะๆทำปากเอาหน้าเอาเห็นแล้วหายสงสัยเลยเห็นปุ๊บมีหายสงสัยทันทีที่เราทำเนี่ยมันเป็นบารมีของเราทั้งนั้นเลยเราทำกันมานานแล้วนะไม่ได้มาทำชาตินี้แล้วนะทำกันมามากมายแล้วดังนั้นมันมานั่งอยู่นี้ได้หรอกมาทำอย่างนี้ได้หรอกตัวอื่นๆใครทำได้แล้วคนที่มีศรัทธาที่ทำมายาวนานนั่นแหละเขาถึงจะทำได้โอ้โหไอ้ขี้เกียจเนี่ยมันเลยเกินนะเพราะว่าใครขี้เกียจในตัวร้ายแต่สมาธินั่งไปมันขยันได้โอ้แปลกมากแปลกทำไปโอ้โหกลายเป็นขยันไล่ขี้เกียจแต่มาทีนี้มันไล่ขี้เกียจนะทำไปเถอะว่าเรานั่งแป๊บเดียวก็เอาแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วจ่อยแล้วนะครับอยู่ได้เลยนี่แล้วก็สวดมนต์ตั้งกระทุ่มแล้วก็มาเนี่ย4 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ได้ทำไปเถอะคติบารมีอย่างน้อยต้องได้ผู้ปฏิบัติต้องได้คติบารมีโอ้เป็นบารมีใหญ่นะเราไม่รู้หรอกสมาธิไม่ได้ให้คติได้ให้คติไว้คตินี่จะสัมผัสมากเป็นตบะของผู้ภาคเพียรเลยจะสำเร็จได้ต้องมีคติความอดทนนี่แหละเป็นตบะของผู้ภาคเพียรแยกเวลาปวดแยกกายแยกจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตแยกได้ไหมล่ะเห็นไหมพยายามทำแล้วมันปวดขึ้นมาก็ดูกายปวดจิตปวดไหมก็ดูกายดูจิตดูกายดูจิตต้องให้เห็นนะไม่ค่อยเห็นหรอกทำไปเถอะค่อยๆทำไปแล้วมันปวดก็ดูแยกกายแยกจิตทนแยกไปบางทีเวทนามันดับไปได้ใจสงบใจเย็นใจสบายไม่ใช่ได้เลยสมาธินี่เราทำต่อเนื่องกันไปเข้าได้ตลอดเวลาบางทีเราจำเป็นตั้งสมาธิถึงเวลาจะต้องออกนะแต่เวลาแล้วเราต้องไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยออกไปเช้าวิทยาบาลเนี่ยต้องออกพอเวลาจะออกสมาธิค่อยๆออกโอ้สมาธิไปเข้าจนออกนะก็จะเอาหน่อยค่อยๆออกสักหน่อยค่อยๆออกมันเข้าสมาธิได้นะเขาได้ตลอดอะสมาธิเนี่ยต้องทำต่อเนื่องกันทำไปเลยอดทนนี่แหละสำคัญทนไปเดี๋ยวมันก็ได้ ไม่ไปไหนหรอกโพสจะได้ผมได้ไม่ยากนะให้สิ่งดีไว้สิ่งนี้เรื่องสำคัญถ้าสิ่งไม่ดีสมาธิไม่ได้หรอกยากรักษาสิ่งเอาไว้ดีอย่าให้บกพร่องตั้งใจไว้จะไม่โกรธจะไม่โลภจะไม่หลงตั้งใจไว้เลยให้ด่าเขาไม่โกรธจะปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเลยความตั้งใจปฏิบัติต้องปลดนะตัวตนเนี่ยสำคัญที่สุดจะมีมากมีพอคนนี้แหละคนที่ตั้งใจปลดตัวปลดตนนี่แหละมาพ้นที่เนี่ยเกิดแต่งานมันจะมีแต่ไม่ยอมอ่ะใครว่าอะไรก็ไม่ยอมมันเจ็บอยู่ในใจไม่ยอมใช้ไม่ได้ไม่มีเลยในใจถ้าเผลอโกรธก็อายจะได้ดับอายนี่ทำให้ดับง่ายคนในมีความละอายแหละคนนั้นแหละมีสมาธิคนที่มีความละอายต้องมีสมาธิอย่างไรก็ต้องมีอิริความละอายนี่เป็นบอกเลยกองสมาธิจิตมันเริ่มเป็นเทวดาแล้วไงเริ่มเป็นนางฟ้าแล้วมันก็ใกล้สมาธิแล้วโยมใช่ไหมธรรมของเทวดามันนี่แหละอิริความละอายโอตปะความวิโรธบาปเรามีสิ้นแล้วเนี่ยเราต้องมีละอิริความละอายโอตปะความวิโรธใช้งานรักษาสิ่งไม่ได้หรอกรักษาได้ก็มันก็ดีอีกอย่างนักปฏิบัติไม่ยอมนี่แหละไม่ยอมแย่มากเลยปฏิบัติไม่ได้อะไรอยากได้มากน้อยปนต้องเป็นคนยอมคนยอมแล้วคือคนเย็นคนไม่ยอมไม่เย็นจริงไหมลองดูแล้วก็ลองดูเราเปรียบเทียบสิเราจะเห็นคนมีปัญญามีคนมีปัญญาก็จะเห็นโอ้โหยอมเนี่ยมันดีจริงๆเนาะยอมเนี่ยมันเย็นจริงๆนะโอ้เย็นจริงๆต้องยอมด้วยใจจริงไม่จริงอ่ะไม่ก็เอาไปงั้นแหละยอมแต่ในใจมันยังไม่ยอมเราทำยอมแต่ใจจริงๆยังไม่ยอมในการตีตัวเองแหละว่าตัวเองแหละไหนว่าจะยอมไหมทำไมไม่ยอมแล้วว่าไปว่ามาอายตัวเองไปเรื่อยอายตัวเองไปเรื่อยนี่แหละทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆพยายามทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้ดีแค่นี้ไม่พอต้องดีกว่านี้ยอมวันนี้ไม่พอต้องยอมวันนี้ต้องยอมจริงๆจะดีไปเรื่อยๆมันก็ทำอย่างนี้แหละย้ำซ้ำอะไรไม่ดีซ้ำไว้ย้ำไว้อายไว้ถ้าเขานะครับโอ้เย็นเริ่มยอมมาเริ่มเย็นสบายมีความสุขคนยอมมีความสุขจริงๆนะ ไม่มีปัญหาใครยอมหมดยอมเขาหมดเนี่ยมันดีอย่างนี้แหละจะมีความสุขจริงๆปฏิบัติแต่ยอมเรื่องที่สำคัญที่สุดบางคนปฏิบัติได้สมาธิดีอะไรดีแต่ตัวตนมันมีนะปฏิบัติแต่เก่งกับเขาเราปฏิบัติได้สมาธิมากกว่าเขาเก่งกว่าเขาเนี่ยปฏิบัติแล้วมีทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติแล้วมีทิฏฐิมานะไม่ใช่พระหรอกมารทิฏฐิเป็นมารไม่ยอมมานะไม่ยอมใครนะทิฏฐิเนี่ยไม่ยอมหรอกมันเทวทัตนะโอ้โหน่ากลัวนะกิเลสตัวทิฏฐินี่น่ากลัวมากเลยทิฏฐิมานะเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินต้องละให้ได้ต้องทำให้ได้ทำเถอะทำเถอะทำเถอะขอให้ทำเถอะดีมานะต้องละให้หมดเรามีอะไรต้องรู้ในตัวเราดีก็รู้ชั่วก็รู้ไม่รู้ดีรู้ชั่วก็ไม่รู้ตัวเองเลยยังมีความลับอยู่ใช้ไม่ได้ปฏิบัติแต่มันมีความลับแจ้งหมดแจ้งหมดแจ้งหมดรู้แจ้งไงไม่มีความลับปฏิบัติต้องเอาความลับออกให้หมดอย่าให้มีความลับในใจเรามีความลับมันกิเลสนะคนไม่มีกิเลสไม่มีความลับนะอย่าให้มีความลับอย่าให้ความลับเลื่อนในใจเราต้องให้โล่งมันโปร่งเบาสบายมีความลับมันหนักใจมันหนักเพราะมีความลับนี่แหละนี่แหละสำคัญนะการปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจอันจะไม่ได้อะไรบางคนปฏิบัตินั่งสมาธิได้แล้วได้แต่สมาธิทิฏฐิไม่ปลดอย่างนี้ตัวเรียเนี่ยตัวร้ายบางคนปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ยังไม่ได้สมาธิโอ้ก็อย่างน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ต้องให้อยู่ที่ไหนอยู่ได้เนี่ยง่ายกินก็ง่ายนอนก็ง่ายว่าก็ง่ายเขาว่าเราไม่ว่าเขาหรอกทำอย่างนี้ทำได้ไหมล่ะทำได้ก็เป็นพระได้ทำอย่างพระไงทำอย่างอริยะเราทำอย่างอริยะปุถุไม่เอาปุถุนวลนาแน่นไม่ยอมไอ้คนไม่ยอมนี่แหละปุถุชนจะชนอยู่ตลอดอริยะชนไม่ชนอริยะนี่ไม่ชนแล้วเป็นอริยะไม่ได้ต้องยอม เราก็ทำอย่างนี้แหละทำอย่างอริยะปฏิบัติอย่างอริยะโพธิอย่างอริยะไม่ทิมแทงใครไม่กล่าวร้ายใครไม่โกหกมดเท็จพูดแต่ความจริงความจริงอะไรที่มันไม่ดีพูดไปก็แล้วทุกข์ใจก็ไม่พูดอย่างหลบเลี่ยงไปหลีกไปเราต้องเป็นนะต้องทำการเหมือนกันนะความจริงบางอย่างพูดไม่ได้นะพูดเก็บตัวเพราะมีบางคนถ้าพูดความจริงเก็บตัวเราก็ต้องเข้าใจนะบางสิ่งมันจริงแต่พูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวเจ็บตัวไม่พูดต้องรู้จักหลบเป็นปีกรู้จักหลีกเป็นทางเหมือนกันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสอนเราการปฏิบัติเนี่ยมันสอนเราสอนให้เราฉลาดให้เราเข้าใจรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้อะไรควรอะไรไม่ควรความสมดุลความพอดีนี่สำคัญนะไม่ยากใช่ไหมดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่พอดีไงทำดีอย่าให้เกินดีทำแล้วอวดดีก็ไม่ดีทำดีแล้วอวดคือไม่ดีนะทำดีแล้วอวดดีไม่เป็นบุญนะเป็นบาปแต่สมาธิละติเขาก็เป็นบาปอีกอ่ะโอ้มันเห็นทันตายนะสมาธิละติก็ไม่ได้นะกรรมเป็นกรรมจริงเรานั่งจับงุกเนี่ยเรานั่งได้สมาธิดีเรานั่งดีเอาติก็แหละนั่งจับนั่งหลับน้ำลายไหลติเขาแต่ไปดีคนอื่นนะติเราติอยู่ในใจเรานี่แหละติไวเหมือนกันเนาะไม่นานเลยเดี๋ยวเรานั่งเหมือนเขาเลยหลับน้ำลายไหลเหมือนเขาเลยโอ้ตายเลยไม่เคยเป็นแล้วมันเป็นได้ไงเนี่ยโอ้กรรมมันเห็นทันตาเลยตั้งแต่นั้นมาไม่เอาเลยไม่ติแล้วเราไม่ติแล้วโอ้เรานั่งไปเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยเริ่มสับนั่งไปสับมันจะหลับก็ไม่ใช่มันจะสงบก็ไม่เจอจะหลับก็ไม่ใช่จะสงบก็ไม่เจอมันเพลินมันก็ไม่ถูกนะสับเหมือนน่ะแล้วก็หลับปุ๊บโอ้สงบเลยโอ้โหเป็นอย่างงี้ก็เป็นได้เนาะเราดังสับปุ๊บนานสับตีก็นานสับตีโอ้อย่าสงบง่ายๆกันแหละสับปุ๊บสงบดิ่งเลยนี่เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นายโยมเป็นได้เป็นไปได้ทำไปเหอะสมาธิเนี่ยทำไป างทีมันหลับมันทราบมันเพลินก็เป็นบางครั้งบางคราวก็เป็นบางทีเราไปทำงานมาเหนื่อยบ้างอะไรบ้างร่างกายเกี่ยวกับร่างกายเราบ้างเนี่ยก็เป็นธรรมดาทุกคนเป็นจะเห็นคนอื่นจะไปติเขาคนนั่งสับพอดีคนไม่นั่งอีนั่งสับนะเขาจิตก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะเขาเป็นสมาธิที่เขาสับกันมันเพลินบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองสับแต่สับอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองสับเพลินเนี่ยเกิดบางทีสับรู้อีสับรู้เนี่ยจะสงบสับรู้รู้ก็จะเดินสติต่อเด็กก็เพลิดไปสับโอจิตมันเริ่มสงบเลยไงพอจิตสงบปุ๊บมันสับเลยปุ๊บพอจิตส่งออกสับปุ๊บพอจิตพอสับแล้วก็ตื่นขึ้นมาสร้างสติต่อไปพักใจย้อนสับอีกสับรู้ว่าเจอสติต่อไปนะครับแล้วเขาไปสงบจนสับมันเองเป็นได้โยมเป็นแต่เป็นบ่อยด้วยเป็นบ่อยทำไปเลยนักปฏิบัตินะเป็นทางนั้นแหละเราทำต่อเนื่องไงทำไม่เป็นเวลาทำตลอดเวลาปฏิบัติจะต้องตั้งสมาธิตลอดเวลาอย่างคืนเอตจิกอย่างเงี้ยต้องทำทั้งคืนอ่ะมีเผลอหลับบ้างมีเผลอหลับบ้างบางวันก็ดีบางคืนก็ดีบางคืนก็ไม่ดีมันก็เป็นนะปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างนักเข้าเราก็จับดูสิวันนี้ทำไมมันดีสมาธิเข้าได้เข้าง่ายเขาได้นานมาสังเกตดูวันนี้เราตั้งใจดีเริ่มตั้งแต่เช้าเลยตั้งใจมาตลอดทำอะไรก็ตั้งใจทำรวมตั้งใจสงบได้ทั้งคืนเลยโอ้โหมีความสุขทั้งคืนเลยตื่นตลอดไม่หลับเลยนั่งได้นานหลายชั่วโมงเป็นอิริยาบถก็ไม่เสียสมาธิเป็นอิริยาบถก็เสียสมาธิก็ยังมีสมาธิยังตื่นเบาอยู่มันที่ล่างเราก็ใช้วิธีเนี่ยใช้วิธีสำรวมระวังเริ่มตั้งแต่ต้นเลยเช้าตื่นขึ้นมาก็สำรวมระวังตลอดมามันเป็นที่เริ่มต้นดีนี่เองมาตกกลางคืนสงบสงบดีจริงๆเลยดูได้ทั้งคืนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆได้มั่งไม่ได้ทุกคืนนะโยมสงบแต่ทั้งคืนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้มันยากเหมือนกันไม่ใช่ได้ง่ายๆต้องทำมากเพราะเรามีงานปฏิบัติเรามีงานเราอยู่แบบธรรมดาเนี่ยเรามีงานอ่ะกิจวัตรทำโน่นทำนี่ปัดกวาดทำความสะอาดเนี่ย ต้องทำกันตลอดแหละแต่ก็มีงานส่วนรวมไปนั่นไปนี่มันก็เป็นเหตุทำให้เราย่อนความเปลี่ยนไปโน่นแหละต้องคอหลวงพ่อเข้าห้องโอ้โหห้องโอ้ดีจริงๆเลยเข้าห้องดีจริงๆเดี๋ยวนี้เสียดายนะอยากจะให้พระเข้าห้องนะโยมมาเข้าได้หมายต่อยเขามีโยมเพียงโยมผู้ชายเข้ากันเหมือนกันเขาได้ก็ได้สมาธิกันเยอะเข้าห้องอยู่ห้องได้ก็ได้สมาธิแหละมากน้อยก็จะต้องอยู่ถ้าน้อยมากอยู่เข้าห้องไม่ได้ไม่มีสมาธิเข้าห้องอยู่ไม่ได้ต้องพอสมควรสมาธิพอสมควรถ้าใครทำรวมมากๆระวังมากๆช้าๆทำตามครูบาอาจารย์บอกนี่โอ้ได้ไม่นานได้ไม่ถึงเดือนแล้วก็สงบแบบเงียบสงบตลอดเลยสงบตลอดนะทำต่อเนื่องกันสงบแต่ตลอดแต่หลายเดือน2-3 เดือน4 เดือน5 เดือนแต่พอออกมันก็ออกได้ไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จเป็นบารมีอันนั้นเขาเป็นบารมีของเราเราทำนี่มันสะสมมาทั้งนั้นเลยสะสมไปให้ทั้งหมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโยมมันเป็นบุญสะสมหมดเลยทำงานวัดเนี่ยกิจวัตรเนี่ยเปิดบุญหมดนะโยมอย่าขี้เกียจอย่าโลภทำความสะอาดปัดกวาดเนี่ยโหเป็นบุญทั้งนั้นเลยไม่ใช่บ้านวัดมันส่วนรวมคนใจใครบ้างล่ะพระก็ใจนักบวชทุกคนก็ใจคนดีทั้งนั้นเลยปัดกวาดทำความสะอาดเนี่ยโหมันเป็นกุศลจริงๆยังไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นก็ไม่รู้ไงโยมเห็นแล้วจึงรู้อยู่เราให้ฟังทำงานเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอานิสงส์นะมีอานิสงส์คอยตั้งใจตามเถอะอานิสงส์มากด้วยไม่ใช่น้อยนะจะเห็นแล้วไม่น่าเชื่อเพราะมันจะมีอานิสงส์มากขนาดนี้ถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อนะโอ้โหทำมาตั้งหลายปีทำมาตั้ง30 กว่าปีแต่ไปเห็นโอ้โหมันมีอานิสงส์มากขนาดนี้เลยเหรอการทำงานของเราเนี่ยไปช่วยงานที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมหลวงพ่อสนองบอกว่าไปช่วยหลวงพ่อสังวานหน่อยท่านจะปักหลักนิมิต9 วัน 9 คืนที่นั่งพระยังมีเลยแต่ที่นั่งโยมก็ทำมาแล้วนั่งโยมก็ทำง่ายๆไงทำกันแดดในการปลดพอใจเป็นเสาเล็กๆก็พาดไปเอาไปตาลมั่งไปมะพร้าวมั่งมาพาดอยู่กันได้หลายร้อยคนเขาทำไปแล้วเราไปทำที่พระเขาต้องมีเป็นกลุ่มหนึ่งไงพระเขาอยู่กันเยอะเหมือนกันเราทำที่ต่างพระทำธรรมะเทศอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยหลวงพ่อใช้หลวงพ่อใช้เรา ไม่เคยคิดว่าจะเบื่อเลยไม่เคยคิดว่าจะไม่เคยขัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วมาตรวจใจแล้วโอ้มันเพิ่งมาตรวจไม่นานนี่แหละทำงานช่วยหลวงพ่อมาตั้งนานตั้งแต่ปี2517ตั้งแต่เริ่มวัดตั้งอาจารย์ตั้งวัดตั้งอาจารย์เนี่ยบวชบรรษานั่นแหละประจำบรรษาที่วัดตั้งอาจารย์นี่แหละโอ้โหแม่ความจนนี่โอ้โหเรามาจนนั้นความจนมันช่วยเราไม่ได้เป็นโทษเลยนะมันกลับเป็นคุณนะนักปฏิบัติแบบจนๆเนี่ยอยู่วัดเขาจะมีกระจนน้ำตาลแม้แต่ช้อนเดียวยังไม่มีโยมอย่าว่าจะเป็นแก้วเลยเป็นช้อนยังไม่มีเลยจำได้เลยไม่เคยได้ฉันไม่เคยได้ฉันนับประดาเลยโอ้ติดกับวัดเขาจะมีไงแต่ตอนจะเข้าพรรษามาที่วัดต่างๆช่วงผมมาเดินไกลๆเข้าพรรษาแหละประมาณพฤษภาไม่ทุนหายแหละมาอยู่กลางตาเนี่ยเดี๋ยวบวชโดนมีนาเมษาพฤษภาบวชอยู่นนท์2-3 เดือนเขารับใช้หลวงพ่อมาตลอดหลวงพ่อก็ใช้เราแหละเราทำอะไรก็เราใช้ตลอดพาพระไปทำเองบ้างอะไรบ้างตลอดเลยต้องเบิ่งมาตรวจตัวเองนะเอ๊ะไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ย2-3 ปีที่แล้ว3 ปีที่แล้วตรวจดูเอ๊ะเรารับใจหลวงพ่อสนองใจเราเป็นยังไงบ้างมาตรวจดูใจแล้วโอ้รู้โอ้ใจเราไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยขัดข้องเลยทำใช้เมื่อไรก็ไปเมื่อนั้นไปด้วยความเต็มใจโอ้สำคัญนะสำคัญเหมือนกันนะมันกลับมาดูตัวเองได้ยังไงมันกลับมาดูตัวเองว่าเรามีใจยังไงบ้างที่เราได้รับใช้ท่านมาเราก็ดีใจอย่างนี้โอ้เราก็ปลื้มใจนี่จะพูดถึงเราถึงเรื่องที่ว่าที่ทำงานแล้วมันได้กุศลแรงเนี่ยไปทำที่สารพอสังวาสไปทำเป็นอาบทรงพระทำเป็นตะกวีทำอะไรเนี่ยเราต้องทำดีนะเราต้องทำดีหลวงพ่อก็จะใช้อะไรได้ทุกอย่างรถเมล์บนสวรรค์รถเยอะโครงการหินต้นไม้เอามาแต่งเอามาอะไรก็ได้เขาไปค้นกันมาทำกันเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่ทำตามสไตล์ของเราไปทำตามสไตล์ของเราเนี่ยพอทำเสร็จแล้วโอ้โหหลายปีนะเมื่อปี60นะประมาณปี60มีโยมเข้ามากลุ่มหนึ่งก็มีเทปมีเครื่องเข้ามาพร้อมเลยธรรมะมีเปิดมาเป็นกลุ่มปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็มีเทปพอสังวาสมาหลายเทปพอสังวาสพอสนองครูบาอาจารย์เขามีของเขานี่เขาเปิดแล้วก็เดินไปอยู่ไกลกันอยู่ที่ศาลา ลานมันอยู่ไกลเราก็เดินไป พอเปิดเทปหลวงพ่อสังวาสเทศในงานที่ฝั่งโรมิตเนี่ย30-40 ปีที่แล้ว30 กว่าปีเราเดินไปนะเดินไปพอได้ยินหลวงพ่อสังวาสจำได้โอ้ได้ยินตะขางตีเขาตีแล้วก็เขาฟังนิมิตแล้วก็ขอระฆังไงฟังนิมิตแล้วก็ขอระฆังไปเรื่อยหลวงพ่อก็เทศโยมก็ขอระฆังจิตมันแวบถึงเราไปทำงานนั่นแหละจิตสงบปุ๊บลงเลยโอ้โหแค่นั้นน่ะแค่นึกแวบเดียวเลยไม่ได้มากนะนึกแวบไปยังไม่ทันอะไรเลยวับเลยจิตมันรัวปุ๊บลงไปเลยโอ้มีอะไรส่งมาขนาดนี้นะเนี่ยแค่การทำงานเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรส่งมากจริงๆเห็นชัดเลยอยู่ๆมันสงบปุ๊บลงไปเราเดินไปไม่ได้ทำความสงบนะแต่ก็ถามแบบของเรานั่นแหละเราก็กำหนดเดินไม่ได้แล้วก็กำหนดทับกับรู้ดูตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้แหละแต่ติดยังไม่สงบหรอกยังไม่สงบยังมีวิติอะไรก็มีผมอดีตเท่านั้นแหละว่าหลวงพ่อสังวาสเทศที่ฟังรู้นิมิตมันก็ติดแล้วก็น้อมไปเลยโอ้แค่นิดเดียวอะแปลกนิดเดียวเนี่ยพระสมัยก่อนว่าโอปันนิโกให้น้อมออกมาหาตัวเราธรรมะเนี่ยทำอะไรก็ตามดีก็ตามไม่ดีก็ตามโอปันนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราแต่ว่ามีอาการอย่างนี้ได้เนี่ยทำให้เกิดสำเร็จได้นะพอติดมันสงบนี่สมัยก่อนนะโยมฟังพระพุทธเจ้าเทศทำไมถึงได้บรรลุล่ะก็แบบนี้แหละโยมเขาไม่มีสมาธิมากก่อนนะฟังไปมันเกิดปีติก็สงบเลยไงจิตรัวปูมันก็สงบก็บรรลุตัวนั้นเลยพอสงบปุ๊บเข้าถึงแหละเราถึงธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจิตมันจะวบมันจะนิ่งเฉยว่างเลยต้องเห็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นอย่างนั้นไม่ได้บรรลุทำต้องสงบไม่สงบไม่เรียกว่าบรรลุไม่นานชั่วขณะหนึ่ง2 นาที3 นาทีก็ตามประมาณนี้แหละแต่เกิดมหาสติจะเกิดขึ้นมาเห็นจิตตัวเองรู้จิตเห็นจิตให้เกิดเห็นดับชอบรู้เฉยแวบไปช่างรู้เฉยเห็นอยู่ตลอดยิ่งเบื่อไงเรียกว่าเห็นทุกข์รู้เห็นอย่างนี้เห็นจิตไม่อยู่นิ่งอ่ะจิตมันแวบไปมันจะมีชอบประจังเฉยจะมีเฉยเป็นหลักเดี๋ยวมันจะแวบไปชอบเดี๋ยวนิดหนึ่งเห็นอยู่เงี้ยตลอดมันทุกข์มันนั่นแหละเรียกว่าเห็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ เราก็ทำไปเถอะถึงอะไรก็รู้เองเข้าใจเองทำไปมีตัวทุกคนนี่แหละมีทุกคนนะโยมพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจทุกคนเลยทุกชีวิตเนี่ยที่มีขันธ์ห้านะมีหมดแหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันมีเหมือนกันเพราะเกิดมาเคยเป็นคนเด้อแล้วก็ปฏิบัติบรรลุได้สำเร็จได้เหมือนกันเพราะเขามีพระพุทธเจ้าที่ใจทำได้ทำให้เกิดได้พระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำไปก็เกิดเองธรรมะอิทธิละที่วางนะธรรมะอิทธิละที่วางเราละเขาไหมปฏิบัติเราละไหมเราวางไหมต้องละต้องวางไอ้ที่ไม่ละไม่วางเอาตัวตนนั้น จะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาถ้าละแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวมีตนไม่มีเราไม่เก่านั่นแหละคือธรรมะอยู่ตรงละนั่นแหละเราก็พยายามทำกันนี่แล้วพยายามแต่ละทำอะไรก็ละมันละมันเรื่อยไปแหละยอมมันเรื่อยไปละมันเรื่อยไปยอมมันเรื่อยไปปฏิบัติอยู่นี่แหละไม่ต้องทำอะไรมากหรอกทำเท่านี้เองทำกันเราไม่ยอมนะไม่ยอมต้องปฏิบัติให้ยอมให้ได้ทำให้ยอมให้ได้หมดเวลานะโยมอีก12นาทีเป็นไงโยมปฏิบัติกันเป็นไงบ้างฮะ ที่พูดมาเนี่ยโดนลงไหมถูกใจลงไหมโดนไหมก็มีทุกคนเลยนะก็มีก็เห็นแหละเห็นญาติโยมโอ้ชื่นใจเห็นอยู่กันได้นี่ชื่นใจไม่ใช่ง่ายเหมือนกันให้นั่งอยู่ได้นี่เลยก็ถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าสุดยอดแล้วขอให้นั่งได้สงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าดูสู้ไปเถอะสู้ไปทำอย่างนี้แหละทำหน้าที่อาตมาว่านี่แหละยอมสู้สู้ไม่ถอยมีชนะตัวธรรมะก็คือละนั่นแหละถอยคือสู้รู้แล้วก็ละก็เป็นธรรมะวันนี้คงไม่อยู่กันตลอดคืนแล้วเนาะเดี๋ยวก็เลิกเลยไม่มีใครต่อแล้ว ยังไงก็ต่อแหละก็ทำของเราไปทำไปมานะเปลี่ยนโหสำคัญมากเลยนึกถึงความตายสินึกถึงบ่อยๆความตายไม่แน่นอนตายไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหให้นึกถึงความตายเวลาตายเราจะได้ทำใจได้ลองบางอย่างลองนึกถึงความตายจะทำใจยังไงจะห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อย่านะอย่าทำใจห่วงถ้าห่วงปุ๊บหมดเลยห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงโลกนั่นเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเราต้องคิดไว้ก่อนใช่ไหมห่วงเขาอย่างไรก็ไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยกันตายรอบกันก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยกันใจมันไม่เท่ากันนะไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันเรามันเป็นอย่างนั้นนะอย่าตายต้องเอาใจไว้กับตัวเราเอาไว้กับลมหายใจเอาไว้กับพุทธเจ้าได้เอาไว้กับว่าทับได้เอาไว้กับว่าส่งได้นึกได้นึกถึงได้แต่อย่าตายไปคิดถึงอะไรคิดดูลมหายใจเรานี่แหละดูเกิดดูดับดูที่ลมหายใจมันจะเห็นเกิดดับที่คิดเป็นเราก็เดินกับมอที่ลมหายใจเกิดแหละมาอยู่กับลมหายใจมันดับแหละอาจจะสำเร็จตรงนั้นเลยอาจจะเป็นโซดาก็ได้ได้พระอรหันต์เลยก็มีบางคนตายแล้วก็ดูเป็นประธานเลยผู้หญิงนี้นะส่วนมากผู้หญิงด้วยที่ได้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าตอนจะตายเนี่ยที่สุดแหละโยกินซีแก่กลาตอนจะตายทำไมอ่ะใจมันว้าเวสุดๆเลยนะตอนจะตายอ่ะไม่รู้ข้างหน้าเป็นอะไรไงใช่ไหมเตะไปเตะไปดีเลยเตะไปทำใจให้สงบอาจจะไปสงบตอนนั้นก็ได้พอจะตายติดรวบบู๊ไปสำเร็จเลยอาจจะเป็นอย่างเดียวเป็นได้เลยพยายามตอนจะตายสำคัญที่สุดเลยต้องรวบจิตให้ได้ตอนจะตายทำจิตให้เป็นหนึ่งอย่าไปคิดถึงใครลูกหลานบ้านเรือนเพื่อนฝูงไม่เอาทั้งหมดใครก็ไม่เอาเอาไว้ที่ลมหายใจดูตัวเองนั่นแหละจะไปได้บรรลุมาตอนนั้นแหละทำสิ่งดีไว้รักษาไว้ภาวนาภาวนาไว้ได้บางได้น้อยก็เอาเท่านั้นแหละแต่ตลอดนั้นแต่เรานึกไว้ตลอดเวลาว่าเวลาตายเราจะไม่นึกถึงใครตัดใจไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนึกก็ไม่ได้แต่ก็เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ไม่รู้บางคนของผมเป็นหมาเขามีเป็นงูเขามีเอาเฝ้าสัตว์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแหละกลับมาที่บ้านก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะต้องระวังนะหมดเวลาแล้วนะแล้วพอเนี่ยยะทาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาคารังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ยันใด เอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปฏิทานตินันอุทิศหายแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูมิละโลกนี้ได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วที่ปเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยจับปันตาเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งพวงจงเต็มที่ยันโตมนารโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเพราะว่าทุกสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ อยากจะพาญาติโยมไปชมสำนักป่าซึ่งเป็นสำนักป่าที่ได้ริเริ่มมาประมาณ5 ปีแล้วซึ่งเป็นสำนักป่าน้ำตกทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้พาญาติโยมไปธุดงค์ทุกปีละ1 ครั้งการไปธุดงค์ในที่ทองผาภูมิที่สำนักป่านั้นก็คือไปปักกฎอยู่กันตามในป่าตามโคนไม้แล้วก็ถือข้อวัดปฏิบัติในลักษณะธุดงค์กรรมฐานแบบเดียวกับพระธุดงค์เราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่3 พฤษภาแล้วก็กลับวันที่11 พฤษภาที่เราแล้วมาก็รู้สึกว่าญาติโยมก็ได้ผลอย่างมากในการไปถือธุดงค์ปักกฎนอนอยู่ตามป่าตามดงถือจะมีฝนตกฟ้าร้องลำบากอย่างใดทุกคนก็พอใจเป็นสุขใจสงบใจที่ได้ไปนอนตามคนไม้นอนในป่าแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างอุกฤษฉะนั้นหลักการธุดงค์ที่เราได้ริเริ่มมาประมาณ5 ปีนี้เพื่อจะทำไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปญาติโยมสาธุชนคนใดที่สนใจอยากจะไปประพฤติปฏิบัติก็ไปได้ทุกๆปีดังที่อาตมาจะได้แนะนำชักชวนให้โยมได้เห็นสภาพความเป็นอยู่หรือสิ่งและแวดล้อมในป่านี้เราจะมีการบิณฑบาต ที่ทองผาภูมิแล้วก็มาฉันกันตามโคนไม้ตามลำธารตามก้อนหินแล้วก็จะปักกฎนอนตามโคนไม้ตามลำธารตามก้อนหินตามสถานที่เช่นในถ้ำในป่าตามแต่เหมาะควรที่จะทำหรือที่จะพอใจอันนี้อาตมาก็อยากจะแนะนำเรื่องวิธีการประพฤติปฏิบัติธุดงค์คุณว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรญาติโยมอยู่ทางบ้านอาจจะไม่เคยไปป่าอาจจะไม่เคยไปปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานก็จะไม่รู้วันนี้เราก็จะพยายามสาธิตให้เห็นภาพต่างๆซึ่งเป็นป่าเขาลำเนาภัยมีน้ำตกมีลำห้วยและมีทั้งถ้ำทั้งบ่อน้ำร้อนแม้แต่น้ำร้อนก็มีอาบน้ำเย็นก็มีอาบน้ำตกก็มีให้อาบสถานที่ต่างๆนี้ล้วนแต่เป็นที่รื่นลมสงบร่มเย็นในป่านี้อาตมามีโครงการที่อยากจะทำไว้เป็นที่ปฏิบัติให้สืบยาวนานนานเท่านานที่เราได้เริ่มกันมาก็คือการปลูกป่าพยายามปลูกป่าซื้อที่เวรคืนที่น้ำท่วมแล้วเขาก็ได้จัดสรรให้แก่พวกประชาชนที่อยู่ใกล้ๆสำนักเราก็พยายามซื้อ14 ไร่เขาแบ่งให้คนละ14 ไร่เราก็ซื้อ14 ไร่ประมาณ 30,000 จะซื้อไปได้ประมาณถึง200 กว่าไร่โครงการเราจะพยายามทำให้ได้ถึง 5,000 ไร่แล้วก็จะล้อมป่าให้เป็นที่สงบร่มเย็นปลูกสมุนไพรเมื่อปลูกสมุนไพรแล้วเราก็จะทำให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์กับเยาวชนต่อไปในอนาคตเรามีทั้งป่ามีทั้งถ้ำมีทั้งลำธารที่ใสสะอาดเหมาะกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมากญาติโยมคนใดได้เคยมาแล้วก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าป่าทองพระภูมินี้ยังเป็นป่าที่น่าประพฤติปฏิบัติน่าพักผ่อนหย่อนใจอย่างมากวันนี้ญาติโยมก็คงจะได้พบภาพบรรยากาศต่างๆที่ในสำนักป่าของเราโครงการถ้าเราทำไม่ได้ถึง 5,000 ไร่นี่เราก็จะพยายามล้อมรั้วปล่อยสัตว์ที่มันมีอยู่แล้วก็ดีที่จะมาใหม่ก็ดีในป่านี้ยังเป็นป่าใหญ่มีทั้งเก้งทั้งกวางมีทั้งกระทิงมีทั้งเสือทั้งหมีมีทั้งลิงทั้งชะนียังเป็นป่าที่มีสัตว์ชุกชุมแต่ว่ามันกำลังจะถูกทำลายหมดไปในไม่ช้าถ้าเราไม่หาทางป้องกัน หาทางแก้ไขไม่มีใครที่จะแก้ไขได้นอกจากพระกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เท่านั้นหรือทางราชการหน้าที่เท่านั้นที่จะทำให้ป่านี้เป็นที่ร่มรื่นตลอดไปฉะนั้นพวกเรารักป่าหรือรักธรรมะก็รักป่านั่นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะสงบร่มเย็นพักผ่อนหย่อนใจได้มากเท่ากับป่าพระธุดงค์จึงชอบแสวงหาอยู่แต่ในป่าเป็นสมัยก่อนครูบาอาจารย์นิยมเดินธุดงค์ตามในป่าในดงกันตลอดหรือจะมีเสือมีช้างมีหมีมีงูมีสิงสารสัตว์ชุกชุมอย่างใดก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราได้ภาวนาระลึกถึงความตายอยู่ประจำเราได้มีสติไม่ประมาทมีความยังคิดที่จะทำแต่ความดีเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญพยายามเข้าถึงสมาธิให้มากที่สุดวันนี้อาตมาได้ชักชวนญาติโยมให้มามีความสุขกับในป่าบ้างถือตัวไม่มาแต่ก็พาใจมาก็ยังเป็นสุขบ้างในสภาพป่านี้หน้าที่เราจะเรียนรู้หน้าที่เราจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธุดงค์เหมาะกับการอยู่ป่าคืออยู่โคนไม้หนึ่งบิณฑบาตหนึ่งอยู่ถ้ำหนึ่งแล้วก็ฉันอาหารมื้อเดียวฉันในภาชนะ